ได้เวลาแล้วนะคะเรามาอัปเดตข่าวสารล่าสุดนะคะจาก script.today กันซึ่งวันนี้ไปกันที่ภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟสุดสนุกหฤหรรษ์มันระห่ำจากรัสเซียครับAttraction มหาวิบัติเอเลี่ยนถล่มโลกหนังแอคชั่นไซไฟจากรัสเซียที่มีสเกลงานสร้างใหญ่เทียบเท่ากับหนังจากฮอลลีวูดที่แฝงไปด้วยเนื้อหาที่ลึกซึ้งโดยภาพยนตร์เล่าถึงการเข้ามาของบางสิ่งที่เราไม่รู้จักที่อาจจะทำให้มนุษยชาติถึงกับพบจุดจบ Attraction เป็นผลงานการกำกับของเฟโดร์ บอนดาชุกที่เคยสร้างหนังที่ถล่มรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์รัสเซียอย่างสตาลินกราดมาแล้วโดยหนังนำแสดงโดยอเล็กซานเดอร์เปโตรฟและไอรีนาสตาชินบาร์ส่วนงานสร้างนะคะรับประกันความสุดยอดด้วยทีมสร้างชั้นแนวหน้าระดับหัวกะทิเลยนะคะอย่างมาร์ตินโรดเพิร์สบริษัทผู้นำทางด้านวิชวลเอฟเฟกต์ระดับแถวหน้าของรัสเซียส่วนทีมสร้างซาวด์เอฟเฟกต์นะคะก็คือเดฟไวท์เฮดนะคะที่เคยฝากผลงานมาแล้วในคิงคอง District 9เอลิเซียมนะคะรวมถึงภาพยนตร์ไตรภาคอย่าง The Hobbit มาแล้วค่ะทำให้ Attraction เป็นหนังที่มีเทคนิคพิเศษทางด้านภาพที่น่าทึ่งและสมจริงที่สุดค่ะ Attraction มหาวิบัติเอเลี่ยนถล่มโลกถ่ายทอดเรื่องราวในช่วงเวลาที่โลกถูกรุกรานด้วยการมาเยือนของสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าและอันตรายยิ่งกว่าทำให้มนุษย์รับรู้นะคะว่าพวกเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวในจักรวาลและเมื่อบ้านเรือนถูกทำลายมนุษยชาติตกอยู่ในหายนะพวกเขาจึงต้องลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องโลกแม้จะมีเพียงกองทัพและกำลังพลไม่กี่หยิบมือโดย Attraction เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ชั้นนำในประเทศไทยแล้วค่ะน่าดูไม่ล่าเรื่องนี้ระห่ำฮฤหรรษ์จริงๆสุดยอดชอบคำนี้ฮฤหรรษ์ก็ตื่นเต้นไงมันดูแบบสนุกมากต้องจับเก้าอี้อยู่ตลอดเวลาแบบนี้โอเคเข้าใจปะวันนี้เข้าใจแล้วนะติดตามกันได้นะครับรวมถึงความคืบหน้าด้วยที่เว็บไซต์ script.today นะครับปิดท้ายนะครับช่วงสำคัญเหมือนกันอีกช่วงนึงนะครับของรายการของเรานะครับกับ Inside Roundup สรุปข่าวรออยู่แล้วครับไม่สำรวมเลยนะสักครู่นี้นะมาครับเพราะว่าลิศกาชัยเนี่ยคอมเมนต์ใต้ภาพเนยวรัฐาเนี่ยตอนใส่ชุดราตรีสีเงินว่าอยากได้ชุดแต่งงานแบบนี้เธอก็เลยตอบกลับว่าตามใจที่รักเลยจ้ะนะฝ่ายหญิงเลยต้องออกมาชี้แจงว่าจริงๆยังไม่ได้จะแต่งงานอย่างที่ถูกสงสัยยอมรับมีคุยเรื่องนี้หากฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงานก็จะตอบตกลงแต่ก็ยังไม่จัด